ครับจากในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการวางแผนเกษียณแล้วนะครับแล้วก็ได้ทดลองวางแผนเกษียณเล่นๆโดยใช้ Excel ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าใน Excel เนี่ยสุดท้ายเราจะคำนวณได้เป็นเงินออกมาก้อนหนึ่งนะครับว่าณวันเกษียณเราต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งเงินก้อนนั้นนั่นแหละที่เป็นเงินที่เราจะต้องเก็บออมเตรียมไว้นะครับสมมตินะครับว่าณวันเกษียณนะครับเราวางแผนออกมานะครับปรากฏว่าเราต้องใช้เงินประมาณสัก15ล้านนะครับใช้เป็นกราฟแท่งนะครับเราต้องเก็บเงินเนี่ย15ล้านบาทนะครับเพื่อเตรียมใช้ในวันเกษียณนะครับเงินก้อนนี้นะครับ15ล้านนะครับมันก็จะถูกสร้างออกมาจากแหล่งของเงินทุนเนี่ยหลายๆทางนะครับเงินก้อนนึงที่ผมจะพูดถึงในวิดีโอตอนนี้นะครับก็คือก้อนล่างสุดตัวนี้นะครับถามว่าทำไมผมต้องบอกว่าเป็นก้อนล่างสุดนะครับเพราะว่าก้อนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลมีให้เรานะครับหรือความเป็นจริงก็คือรัฐบาลบังคับให้เราทำด้วยนะครับเราเรียกเงินจากส่วนนี้ว่าเป็นเงินจากประกันสังคมนะครับที่เอาไว้ล่างสุดเพราะว่าคนที่อยู่ในระบบของบริษัทนะครับทำงานบริษัทเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เราสะสมจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาไอ้15ล้านบาทที่เราต้องเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าประกันสังคมเนี่ยมันจะสร้างเงินให้เราได้สักเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับก่อนจะไปเข้าถึงเรื่องว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมขอเกริ่นถึงประกันสังคมสักเล็กน้อยนะครับประกันสังคมนะครับชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยก็คือ Social Security นะครับประกันสังคมเนี่ยเป็นสวัสดิการที่เราถือว่าเป็นสวัสดิการภาคบังคับนะครับเป็นภาคบังคับที่รัฐบังคับให้ทุกคนนะครับที่ทำงานเนี่ยต้องทำนะครับพอเป็นภาคบังคับเนี่ยพอเราเข้าทำงานปุ๊บนะครับบริษัทเนี่ยพอเราได้เงินเดือนเขาจะหักเงินของเราเลยนะครับรัฐบาลบังคับนะครับให้เราต้องสมทบนะครับสมทบเงินนะครับเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับ 5%ของเงินเดือนทุกเดือนนะครับ 5% ของเงินเดือนแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงว่าเงินเดือนที่รัฐบาลให้เราสมทบเนี่ยเขากำหนดไว้ให้สูงสุดนะครับอยู่ที่เดือนละ15,000เท่านั้นนะครับนะครับซึ่งไอ้ 5% ของ15,000เนี่ยครับมันก็จะได้ 5% นะครับคูณ15,000นะครับมันก็จะออกมาอยู่ที่เดือนละ750นะครับถ้าเรา750นะครับคูณ12นะครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยก็จะตกปีละ 9,000 นะครับคนที่ทำงานนะครับผมเชื่อว่าสักพักก็คงเงินเดือนเกิน15,000กันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นแม็กซิมัมจริงๆนะครับที่เราได้จ่ายให้ประกันสังคมเนี่ยก็คือปีละ 9,000 นะครับซึ่งบางคนถ้าไม่รู้ประโยชน์นะครับก็อาจจะมองว่าดีจ่ายเต็มที่แค่ 9,000 นะครับแต่ว่าถ้าเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเสียดายนิดๆว่าทำไมไม่ให้ฉันจ่ายเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินทุกบาทที่จ่ายนะครับจะมีอีก2ฝ่ายนะครับช่วยสมทบให้ด้วยนะครับประกันสังคมนะครับคนที่นอกจากเรานะครับเราที่จ่ายเงินแล้วเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราจ่ายนะครับนายจ้างจะต้องจ่ายให้เราด้วยอีกเท่านึงนะครับไม่พอยังมีสวัสดิการบางอย่างนะครับที่รัฐบาลนะครับจะต้องช่วยเราจ่ายด้วยนะครับหมายความว่าเราจ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์เพิ่มมาอีก2ส่วนเลยนะครับดังนั้นการมีลิมิตไว้ที่ 9,000 บางคนก็อาจจะบอกว่าน้อยเกินไปนะครับแต่ก็เชื่อว่าที่ลิมิตไว้เท่านี้เนี่ยก็เพราะว่าศักยภาพของรัฐบาลนะครับน่าจะเพียงพอที่จะช่วย สมทบเงินในเกณฑ์เท่านี้นะครับ 5% เนี่ยที่เราจ่ายนะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็น3ก้อนนะครับเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับก้อนแรกเนี่ยเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 3% นะครับจะเอาไปใช้ในกรณีชราภาพนะครับพูดง่ายๆก็คือเงิน 3% 5% ที่หักไปเนี่ย3ใน5ส่วนนะครับจะเอาไปใช้เป็นเงินออมเพื่อให้เรามีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณนะครับรัฐบาลจะจ่ายให้เราเป็นบำเหน็จหรือบำนาญนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปว่าคำนวณยังไงนะครับ อีกก้อนต่อมานะครับเป็นก้อนที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะครับ 1.5% เนี่ยเอาไว้ใช้ในที่เวลาที่เราเจ็บป่วย
นะครับเวลาที่เราอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประกันตนนะครับเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยเราเบิกได้นะครับนั้น 1.5% ก็เหมือนกับเป็นการที่เราจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของเราล่วงหน้านะครับแล้วก็แชร์กับคนที่เป็นผู้ประกันตนเหมือนกันทั่วประเทศนะครับมีส่วนเล็กๆนิดนึงนะครับ 0.5% เนี่ยเอาไว้ทำไมนะครับเอาไว้ในกรณีว่างงานนะครับกรณีที่เราตกงานขึ้นมานะครับเราสามารถไปขอเงินชดเชยได้นะครับกรณีตกงานนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราซื้อประกันรายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วความจริงเนี่ยประกันสังคมเนี่ยสำหรับพนักงานหรือว่าลูกจ้างที่ไม่ได้มีฐานเงินเดือนที่สูงนะครับมีรายได้ที่น้อยเนี่ยประกันสังคมจะมีประโยชน์กับพวกเขามากนะครับคลอดบุตรทีก็ได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับว่างงานทีก็มีเงินใช้ในระหว่างที่หางานใหม่นะครับโอเคประกันสังคมเองเนี่ยนะครับนอกจากการเป็นภาคบังคับแล้วเนี่ยก็ยังมีประเภทอื่นอีกนะครับหลักๆแล้วประกันสังคมจะมี3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเราเรียกว่ามาตรา33นะครับประเภทที่2มาตรา39มาตรา40ตามลำดับนะครับแต่ละมาตราเนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์หรือว่าความคุ้มครองที่แตกต่างกันนะครับมาตรา33เนี่ยเป็นมาตราปกตินะครับคนทุกคนนะครับที่ทำงานแล้วก็เข้าระบบประกันสังคมเนี่ยจะอยู่ที่มาตรานี้ทั้งหมดนะครับนั่นคือได้สิทธิครบหมดนะครับคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตเจ็บป่วยสงเคราะห์บุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานนะครับแล้วมาตรา39ล่ะมันเกิดมาได้ยังไงนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อคนที่เคยอยู่มาตรา33นะครับมีเหตุให้ไม่ได้ทำงานแล้วนะครับอยู่นอกระบบประกันสังคมแล้วอาจจะไปทำอาชีพส่วนตัวนะครับแต่เขายังอยากได้สวัสดิการหลายๆอย่างอยู่นะครับเขาก็สมัครใจนะครับมาสมัครมาตรา39นะครับเงื่อนไขก็คือต้องเคยเป็นสมาชิกเนี่ยมาตรา33มาก่อนนะครับแล้วก็ตกงานไม่เกิน6เดือนนะครับออกจากงานไม่เกิน6เดือนรีบสมัครซะก็จะได้เป็นมาตรา39นะครับก็สิทธิประโยชน์ที่หายไปอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของว่างงานไม่มีแล้วนะครับเพราะถือว่าเขาว่างงานแล้วนะครับไปทำงานอิสระไม่ได้อยู่ในระบบแล้วนะครับดังนั้นคนที่จ่ายเงินในมาตรา39เนี่ยนะครับอาจจะจ่ายแพงกว่ามาตรา33อยู่บ้างนะครับในบางกรณีเพราะว่ามาตรา33เนี่ยยังมีนายจ้างช่วยใช่ไหมครับแต่พอเป็นมาตรา39เนี่ยไม่มีนายจ้างช่วยแล้วนะครับผู้เอาประกันเนี่ยหรือสมาชิกหรือตัวเราเนี่ยต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับต่อมามาตรา40นะครับก็จะหลุดออกไปเลยก็คือไม่เกี่ยวกับไอ้2มาตรานี้เลยนะครับมาตรา40เนี่ยมันเป็นสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นสมาชิกไม่เคยเป็นผู้เอาประกันตนในระบบประกันสังคมมาก่อนนะครับแต่ว่าอยากมีสวัสดิการนะครับอาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพอิสระนะครับพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรสมมุตินะครับว่าเขาอยากทำเนี่ยอยากมีสวัสดิการตัวนี้นะครับทำได้ยังไงก็ทำการสมัครเข้ามานะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็จ่ายเงินเข้ามาสวัสดิการที่ได้ก็จะน้อยหน่อยนะครับจะได้แค่กรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตนะครับไม่ได้หลายกรณีนะครับเช่นเจ็บป่วยอะไรก็ไม่ได้นะครับซึ่งความจริงเจ็บป่วยเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับชาวบ้านทั่วไปนะครับเพราะว่าเบิกได้เยอะยาก็มีหลายรายการนะครับฟอกไตก็ได้นะครับโอเคแต่สิ่งที่เราจะเน้นกันนะครับก็คือเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการกรณีการชราภาพนะครับตรงนี้ก็คือเงินกองทุนเกษียณอายุนั่นเองนะครับประกันสังคมให้อะไรเราได้แค่ไหนนะครับก็มาดูกันนะครับการจ่ายเงินชดเชยกรณีชราภาพของประกันสังคมเนี่ยจะมีลักษณะการจ่ายอยู่3แบบนะครับคำนวณได้3แบบนะครับแต่ละแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับเกณฑ์นึงนะครับก็คือเวลานะครับว่าอายุการเป็นผู้เอาประกันการเป็นผู้เอาประกันนะครับก็คืออยู่ในระบบประกันสังคมมานานแค่ไหนนะครับถ้าอยู่น้อยนะครับอยู่แค่1ปีเนี่ยไม่ถึง1ปีนะครับสิ่งที่ได้ก็น้อยนะครับถ้าอยู่มากขึ้นอยู่1ปีถึง15ปีเนี่ยก็ได้อีกแบบนึงนะครับถ้าอยู่เกิน15ปีก็จะได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการได้เงินเนี่ยเบอร์1เบอร์2นะครับจะได้เป็นบําเหน็จนะครับส่วนเบอร์3เนี่ยนะครับจะได้เป็นบํานาญบําเหน็จกับบำนาญต่างกันยังไงนะครับบำเหน็จเนี่ยเป็นเงินก้อนเดียวนะครับจ่ายตูมเดียวณวันเกษียณนะครับเราเอาไปบริหารเอาเองนะครับแต่บำนาญเนี่ยจะเป็นเงินที่จ่ายเป็นประจำนะครับทุกเดือนจนเสียชีวิตนะครับ
หลักๆแล้วเนี่ยบำนาญได้คุ้มค่ากว่าเยอะครับได้ทุกเดือนนะครับจนเสียชีวิตแล้วก็บำเหน็จเนี่ยมันได้ก้อนเดียวก็จริงนะครับเราอาจจะบอกว่าเอ้ยดีได้เอามาบริหารเองนะครับแต่ว่าความจริงคือมันได้เป็นก้อนเล็กๆครับไม่ค่อยใหญ่นะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่1เนี่ยถ้าเราอยู่ในระบบสมาชิกนิดเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนนะครับที่จะอยู่แค่นี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้เฉพาะเงินสมทบส่วนของเราเท่านั้นนะครับหมายความว่าเราจ่ายเงินเข้ากรณีชราภาพเท่าไหร่นะครับที่เป็นเงินของเราเนี่ยเราก็ได้คืนมานะครับไม่ได้ดอกผลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็รับคืนมาจ่ายไปเท่าไหร่ก็รับคืนมาแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยเราก็จะได้ทั้งเงินส่วนของเรานะครับส่วนของเรานะครับส่วนของนายจ้างแล้วก็ส่วนที่เป็นกำไรนะครับหรือว่าผลประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวจะพาคำนวณให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นส่วนที่3เนี่ยได้เป็นบำนาญ นะครับส่วนแรกตัดทิ้งไปนะครับเพราะถือว่าเป็นเคสที่แบบไม่ค่อยมีเกิดขึ้นนะครับแบบที่2นะครับเราอาจจะทำงานไม่นานนะครับทำไปได้สัก10ปีเราอาจจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างนะครับอยากจะออกมาทำอาชีพอิสระแล้วนะครับหรือว่ามีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะครับไม่ต้องอยู่ในระบบของนายจ้างละก็ดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณ นะครับมันจะคิดอย่างนี้ก็คือคนนี้นะครับเขาทำงานตั้งแต่ปี42นะครับถึงปี47นะครับ47ไม่เต็มปีนะครับสัก11เดือนนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีส่วนที่เขาจ่ายเข้ามาเนี่ยครับ 14,800 นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นนายจ้างสมทบให้เท่ากันนะครับ14,800เหมือนกันนะครับรวมเสร็จก็จะได้ 29,600 นะครับนี่คือส่วนที่เขาพึงจะได้นะครับแต่ว่ายังมีอีกส่วนนึงนะครับก็คือส่วนของดอกผลนะครับและดอกผลเนี่ยครับเราก็จะเอาเงินตัวนี้ทั้งหมดนะครับเงินตัวที่เป็นเงินที่จ่ายมาเนี่ยครับทั้งของนายจ้างทั้งของผู้ประกันตนนะครับเอามาคิดผลประโยชน์นะครับก็เอามาใส่ในคอลัมน์นี้นะครับก็จะแต่ละปีนะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะประกาศเรทนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยผลไอตัวผลกำไรเนี่ยนะครับให้เท่าไหร่นะครับก็เห็นว่าแต่ละปีก็จะมีกำไรไม่เท่ากันนะครับก็คูณเข้าไปก็จะได้เป็นผลประโยชน์ตอบแทนออกมานะครับปีไหนถ้าไม่เต็มปีก็มีการปรับด้วยสัดส่วนนะครับอันนี้11เดือนก็11ส่วน12นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ 29,600 เนี่ยมันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันยังมีส่วนที่เป็นกำไรด้วย 4,616 บาทนะครับก็จับรวมกันนะครับก็จะได้ประมาณสัก34,000นะครับก็คือส่วนนี้แหละครับที่จะได้เป็นบำเหน็จนะครับจะเห็นว่ามันไม่เยอะหรอกครับนะครับนี่คือกรณีที่2นะครับส่วนต่อไปกรณีที่3นะครับกรณีเป็นบำนาญ นะครับน่าจะอธิบายไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมขอยกยอดไปในวิดีโอตอนต่อไปนะครับเรื่องของกรณีได้รับเป็นบำนาญ นะครับ